อ๋อครับคลิปนี้ก็โจลี่บีของเดิมครับอยู่ที่เมืองวินเยนนะน่ากินมากครับในวันที่หิวมื้อเที่ยงไม่ได้กินครับก็จะเห็นไก่ทอดก็เลยอยากกินเมื่อกี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวปลามาแล้วจานหนึ่งแต่ว่ายังไม่อิ่มเท่าไหร่ก็เลยมากินไก่ทอดอีก2 ขาขายอยู่ที่58 58,000 ตองประมาณก็100 บาทแพงอ่ะ75-80 40 58ก็6060ก็39ประมาณ100 บาทครับค่าเงินเราตกลงก็ทำให้มันแพงขึ้นกินมือเดียวเนี่ยบางครั้งมันเหมือนกับกินยากนิดนึงบอกครับเราเข้าดูวิถีชีวิตของชาวกินเยินไปด้วยโรงแรมที่นี่ไม่แพงก็โรงแรมคืนละ2,500เขาตก400 บาท360 170ก็แพงครับวิวทะเลเลยเมืองนี้น่าอยู่มากพัก2 คืนเลยครับชอบก่อนผมไม่ชอบกินหนังไก่ที่สุดขึ้นมากรอบๆนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราหิวๆอยากกินเนี่ยเราฉีกหนังมากินก่อนส่วนตัวเนื้อไปกินที่หลังกินยากขึ้นนะครับต้องกระปากด้วยแต่มันสู้น่องไม่ได้นะพี่น้ำที่กินเนี่ยน่องร้อนๆอร่อยครับแต่มันก็ร้อนอยู่ของตู้น่องก็ได้ชอบไก่ที่เป็นน่องมากกว่าเพราะเนื้อมันไม่เยอะเกินไปกินสะโพกหรือกินปกเนี่ยบางครั้งแบบมันมีเนื้อเยอะมันไม่ค่อยกรอบอ่ะเนี่ยเนื้อเนี่ยมันจะสักสามันจะรู้สึกสักสามันต้องแต่ละชิ้นเนี่ยมันต้องมีความกรอบคนอยู่ด้วยนั้นกินไก่ผมก็เลยชอบกินน่องที่สุดเมื่อกี้หมดครับถามก็ดูแล้วเขาหมดต้องรอ10 นาทีผมก็เลยไม่รอรวมเดือนแล้วครับตอนนี้มันที่20เดือนมกราคม2559ไม่ใช่ซอสพริกนะเป็นซอสแบบคล้ายๆกับ3 รสเลยเทคนิคครับกินไก่ให้อร่อยครับฉีกอย่างนี้นะบางคนไม่กินหนังกลัวอ้วนผมก็กลัวอ้วนแต่ว่าผมจะคิดเสมอว่าวันเดียวไม่เป็นไรมีโอกาสไปลดเอาผมก็จะกินก่อนคิดว่าเดี๋ยวช่วงเช้าเย็นๆก็เดินออกกำลังกายเดินถ่ายรูปถ่ายแบบก็ลดเอง
แต่เนี่ยผมก็ไม่กินแล้วมือนี้มือเดียวเย็นก็ไม่กินแล้วครับอาจจะกินเล่นๆดูเกิดอะไรนิดหน่อยก็พอคิดว่างั้นนะเพราะมันก็ไม่หิวแล้วไงเป็นมื้อเย็นไปเลยครับมื้อเย็นควบกับมื้อเย็นควบกับมื้อกลางวันเปิดมากแล้วมันเป็นทะเลภูเขาอยู่นู่นสวยงามครับก็ได้ไม่ได้ชิ้นที่เป็นน่องนั้นจะสุดยอดมากกว่านี้ตีวันเล็กๆนะครับน้ำก่อนขอบคุณครับบรรยากาศด้วย